พ่อว่าชัดชัยชกดีสุดในชีวิตการชกมวยพอว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้บุญบาปเลยชกแบบใช้หัวใช้สติ12ยกก็คือ12ยกไม่ได้อะไรไม่ได้ผ่อนอะไรแต่มวยก็มีความสุขชกเสร็จวันนั้นเป็นอะไรที่พ่อมีความรู้สึกว่าแขวนรวมอย่างยิ่งใหญ่สง่างามสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยินดีแมนทอล์กครับห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะฮะปล่อยให้เพชรดำมาเรื่องร่าอยู่ในช่องของผมนะฮะตอนนี้ผมกลับมาทวงช่องคืนแล้วนะครับผมเคยไปพูดไปแล้วนะครับว่า7ไฟต์ในความทรงจำของผมนะฮะเกี่ยวเรื่องราวของมวยไทยนะครับว่ามีไฟต์ไหนบ้างวันนี้ครับจะไปถึงเรื่องราวของมวยสากลบ้างนะครับว่า5ไฟต์ในความทรงจำของคุณพ่อของผมนะครับว่าเขามีความประทับใจไฟต์ไหนมากที่สุดนะครับเอาละฮะตอนนี้คนดีคนเดิมฮะคุณพ่อผมเองสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อก็ผ่านการจัดมวยสากลมาโอ้โหมากมายหลายร้อยไฟต์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทพี่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วบริษัทพี่ดีต้องมี30กว่าปี2538ป่ะที่เริ่มต้นนะครับจนถึงวันนี้ก็2565แล้วนะครับก็เกือบ30ปีเกือบ30ปีที่ได้โลดแล่นในยุทธจักรของมวยโลกมวยสากลนะครับอ่ะวันนี้ครับพ่อครับ5ไฟต์ในความทรงจำพ่อส่งรายชื่อลิสต์มาให้ดูแล้วว่ามีไฟต์ไหนบ้างเริ่มต้นกันที่ไฟต์แรกเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับและไฟต์แรกครับชัดชัยอีลิทยิมครับกับอิซาเลียสซามูริโอวันที่9พฤษภาคม2540ไฟต์นี้มีความประทับใจยังไงครับพ่อย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะว่าชัดชัยเนี่ยเคยชิงแชมป์โลกกับยูริอบัตาคอฟแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะหลังจากนั้นเนี่ยชัดชัยเนี่ยก็มาทำฟอร์มต่อยเคลื่อนไหวอันดับจนสุดท้ายเนี่ยขึ้นถึงอันดับ2ส่วนซามูริโอเนี่ยอยู่อันดับ1ช่วงนั้นยูริอบัตาคอฟเนี่ยเป็นแชมป์โลกมีหนังสือไปถึงทาง WBC ว่าขอหยุดเพื่อรักษามือเป็นเวลา8เดือน8เดือน8เดือนนะซึ่งทาง WBC เนี่ยซึ่งตอนนั้นสุไลมานตัวพ่อดร.โฮเซ่สุไลมานยังอยู่ก็มีหนังสือมาทางบริษัทจะให้อันดับ1อันดับ2ชกเพื่อเป็นแชมป์อินเตอร์ลิมถ้าหากว่ายูริอบัตาคอฟเกิดรักษามือไม่หายก็จะสถาปนาให้เป็นแชมป์โลกเลยสุดท้ายก็ต้องประมูลถ้าเผื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็มีการเจรจากันสุดท้ายเราก็เจรจาได้เอาซามูริโอเนี่ยมาต่อยกับชัดชัยค่าตัวแพงไหมซามูริโอวันนั้นเนี่ยต่อยในตอนช่วงนั้นเนี่ยซามูริโอเราประมูลมาเนี่ยในราคา 80,000 เหรียญ 80,000 เหรียญซึ่งตอนนั้นก็25บาทนะ25บาทก็ประมาณ2ล้านเกือบ2ล้านประมาณ2ล้านก็มาจัดที่โรงแรมปิ้นพาเลทซามูริโอตอนนั้นเป็นนักมวยที่เก่งมากแม้กระทั่งดูริอาบาชาคอฟเนี่ยยังพยายามหลีกเลี่ยงพยายามหนีนะเพราะอยู่อันดับ1คือพี่หนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะชกด้วยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยยูริอ่ะเป็นแชมป์โลกแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงซามูริโอซามูริโอต้องถือว่าเป็นนักมวยที่ในรุ่นเนี่ยถือว่าแข็งที่สุดเพราะอยู่อันดับหนึ่งดูดีกว่าชาชัยเหรอตอนนี้ดีกว่าชาชัยตอนนั้นดีกว่าดีกว่าด้วยดีกว่าชาชัยนะยูริเคยชนะชาชัยนะฮะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงซามูริโอรู้สึกเคยต่อยกับซามูริโอเลยหรือเปล่าดูริซามูริโอเคยต่อยกันครั้งหนึ่งคู่ขี้ต่อยกันคู่ขี้เลยคู่ขี้เลยนะต่อยกันคู่ขี้เลยตอนที่ยูริเป็นแชมป์โลกใหม่ๆนะแล้วก็ซามูริโอก็พอแพ้ยูริปั๊บเนี่ยก็มาทำฟอร์มจนขึ้นถึงอันดับหนึ่งก็เช่นเดียวกับชัดชัยตอนนั้นพ่อหนักใจไหมที่เจอกับซามูริโอไฟนั้นก่อนการชกถามว่าหนักใจไหมหนักใจมากเพราะปะปอดเนี่ยซามูริโอเป็นมวยที่เก่งมากเป็นมวยก็ฝีมือจัดชัดชัยเนี่ยรูปร่างใกล้เคียงกันนะไม่ได้สูงใหญ่กันเท่าไหร่ใกล้เคียงกันชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยซามูริโอเนี่ยดีกับยูดีกับชัดชัยชัดชัยชัดต่อยอยู่ที่ตัวเดียวที่ดูว่าแบงกิ้งระดับสูงสูงในรุ่นนี้ซามูริโอเขาปะทะมาหมดแล้วปะทะมาหมดแล้วครับโอ้โหเขายืนกระดูกประสบการณ์ดีกว่ารุ่นไฟเวทเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกเนี่ยมายาวนานมากรอโอกาสชิงรอโอกาสชิงใช่ใช่ใช่เกมการชกวันนั้นเป็นไงพ่อวันนั้นเนี่ยเป็นไฟท์ที่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อมีความภาคภูมิใจที่สุดเลย
ถัดชัยวันนั้นต่อยท็อปฟอร์มเลยพอปะทะกันแล้วเนี่ยฝีมือถัดชัยเนี่ยดีกว่าทุกรูปแบบแล้วชกได้สวยงามมากมีอะไรที่ออกอาวุธออกไปแล้วโอ้โหสมัยนี้ชากับถัดชัยยิ่งเลยโดยที่ไม่มีคอเลยเดียวนะครับประเภทคอสั้นถัดชัยฮุกซ้ายโดนหน้าของสมัยโอชัยฮุกซ้ายตัดวิกมาฮุกซ้ายมา2หมัดเล่นโดนชัดชัยโต้ไว้อีกแลกไม่ได้นะครับเพราะว่าสุโรนี่ไม่ยีราเฉยๆเลยทีเดียวต้องคุมสถานการณ์ให้ดีชัดชัยออกข้างไว้อีกมัดหน้ารบกวนไว้เรื่อยเดินเลิกก็คือพยักชอพิมลนะครับมาชัดชัยเคาะไปเรื่อยนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กเก็บคะแนนไปเรื่อยโดเบียดเข้าไปอีกยูเราก็ย่าง27ของเขานี่28นะครับคือเห็นชัดๆว่าชัดใจเหนือกว่าเลยเหนือเลยฝีมือออกลูกเหนือเลยอะไรดีกว่าหมดฟอร์มเทพฟอร์มอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเอาว่าเป็นการชกที่ไฟที่พ่อว่าชัดใจชกดีในชีวิตการชกมวยดีกว่าต่อยกับยูริด้วยซ้ำดีกว่าต่อยยูริแล้วแสดงว่าไฟล์นั้นการเตรียมตัวการฟิตซ้อมดีมากดีมากไม่ได้หนีเที่ยวแล้วเป็นฝ่ายชนะสมุริโอชนะขาดลอยด้วยอย่างสวยงามเรียกว่าโชว์เหนือโชว์เทพชกเสร็จแล้วเนี่ยเลี้ยงโต๊ะจีนร้อยโต๊ะมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตมีตลกมีตลกผมจำได้เลยว่าตอนเด็กผมไปนั่งดูตลกเป็นเที่ยงคืนนะใช่ใช่ใช่มีการเลี้ยงมีอาหารนะครับและเป็นงานการกุศลด้วยจากนั้นก็เป็นโอกาสที่ชัดชัยก็ได้มีโอกาสได้ไปต่อยกับยูริอีกประมาณ8ปีหนึ่งไฟแรกผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างชัดชัยกับอิซาเลียสซามูดิโอนะครับได้แชมป์อินเตอร์ได้แชมป์อินเตอร์ของสภามวยโลก WBC นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ในการที่จะชิงแชมป์โลกไฟต่อไปแล้วก็ต้องต่อเนื่องกับไฟสำคัญเป็นไฟที่2ในชีวิตของคุณพ่อผมชิงแชมป์โลกครั้งที่2ของชัดชัยอิลิตยิมพบกับยูริอาบาชคอฟต่อยกันเมื่อ12พฤศจิกายน2540ที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นได้ประสบการณ์จากไฟแรกมาแล้วหลังจากที่ไฟแรกเนี่ยชอกช้ำกลับมาแบบเจ็บปวดว่าพลาดได้ยังไงครั้งแรกที่พ่อไปแล้วพ่อรู้สึกว่าพลาดทำไมกูพลาดแบบนี้วะคืออะไรความรู้สึกนั้นครั้งแรกที่พ่อมีโอกาสพานักมวยไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วเราก็ไปประสบการณ์พ่อไม่มีเลยทุก3ยกเราชนะแน่แต่พอ5ยกกลายเป็นเราแพ้เกมก็เลยเปลี่ยนคะแนนก็เลยบีบให้เราเกมเปลี่ยนไม่ได้ต่อยตามที่เราซ้อมไปเราก็เลยแพ้ยูริขาดคือถ้าเกิดไฟแรกพ่อคิดว่าถ้าคะแนนเป็นไปตามความยุติธรรมจริงๆตามสายตาตามตามผลการชกบนเวทีนะ5ยกแรกต้องชนะเราต้องชนะแน่คะแนน2คะแนนต้องมีแต่ก็บอกว่า5ยกเราแพ้5ยกแพ้ยก6ก็ต่อยก็ยังดูว่าไม่แพ้แต่คะแนนออกมาแพ้ชัดเจนลูกจะสั่งเดินพอสั่งเดินปุ๊บก็เขาได้เข้าทางก็เลยเขากลายเป็นแพ้ขาดไปเลยขาดลอยชาติลมล็อกเลยเพราะว่าจากมวยฝีมือต้องกลายเป็นมวยเดินแล้วครั้งนั้นชัดชัยก็ยังกระดูกมวยก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่อ่ะนะเป็นมวยที่เป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาจนมาชิงแชมป์โลกท่านนั้นเองก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเจ็บใจว่านี่กูพูดตรงๆว่ากูโดนโกงแล้วกูโดนโกงแล้วไฟนี้แล้วไฟที่2พ่อเตรียมตัวยังไงอ่ะพูดจริงๆพ่ออยากจะจัดที่เมืองไทยมากอยากจะเอามาประเทศไทยประเทศไทยแล้วคือสู้กันละเพราะว่ากลัวไปก็โดนโกงอีกอย่างนั้นอันนั้นคืออย่างแรกอย่างนี้อย่างแรกคือเราอยากจัดเมืองไทยจังหวะพอดีเลยทาง WBC เนี่ยก็มีหนังสือมาว่าให้คู่นี้ระหว่างยูริกับชัดชัยเจรจากันภายใน3เดือน90วันซึ่งก็เป็นการเจรจากันไปเราก็เสนอให้เขามาพอการเจรจาเริ่มเข้าที่ห้องสบู่แตกเงินดอนขึ้นจาก25บาทไปพวดถึง50นะตอนที่เจรจาเนี่ย40กว่าตอนนี้เจรจาเนี่ยประมาณ38บาท38บาทซึ่ง38บาทเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะยูริเนี่ยขี้หมูขี้หมาเลยนะบอกค่าตัวอย่างน้อยต้องมี 250,000 เหรียญโอ้โหก็ต้องเป็น10ล้านแล้วนะเฉพาะค่าตัวอย่างเดียวถ้าเกิดจะมาเมืองไทยถ้าจะเมืองไทยแต่ยังไม่รวมค่ากรรมการค่านู่นค่านี่แซงชั่นค่า
ค่าตั๋วเครื่องบินค่ากรรมการค่าอะไรถ้าเผื่อเราจัดถ้าวันนั้นเราจัดในเมืองไทยต้องมีทุนในการจัดเท่าไหร่15ล้านไม่อยู่15ล้านเอาไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าตอนนั้นไม่อยู่แล้วเพราะเงินมันขึ้นมากแล้วเศรษฐกิจก็แย่ด้วยค่าตั๋วเครื่องบินค่าทุกอย่างมันใช้เป็นเงินดอลหมดนะใช่ไหมกรรมการใช้เป็นเงินดอลหมดนะใช่ไหมไม่ใช้เป็นเงินบาทใช้เป็นเงินดอลหมดถ้า25บาทจะสู้ตายเลยถ้า25บาทจะสู้ตายเลย2,500,000เราก็พ่อก็ไม่ครัวมาสู้ใช้เงินประมาณ10ล้านถ้าเผื่อ2,500,000ใช้มันต่างกันไปอีก5ล้านอย่างต่ำอย่างต่ำ5ล้าน5ล้านก็เป็นการเจรจากันผู้จัดการเนี่ยคาเนล่าเนี่ยตัวพ่อนะบินมาจากญี่ปุ่นเลยมาพักที่โรงแรมทิ้งทะเลเจรจากับพ่อแต่ว่าพ่อยังไม่เผยตายว่าพ่อจะกลัวหรือว่าอะไรพ่อก็ใช้คล้ายๆเล่นไพ่อ่ะขู่ว่ายังไงเราจัดเสียงแข็งแต่เสียงแข็งยังไงยูริต้องปล่อยญี่ปุ่นไม่ยอมมาเพราะยูริเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นนี่เขาโอ้โหแล้วสปอนเซอร์ยูริเขาเยอะมากแล้วโบเคยได้ยินมาว่าเขามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในประเทศไทยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเคยตอนต่อยกับเมืองชัยอะไรเนี่ยเมืองชัยเขาโดนตอนลงจากเครื่องเนี่ยเสือทรงเอาคนไปรับมืออายูริเนี่ยแล้วก็วนไป5 6ชั่วโมงวนไป5 6ชั่วโมงวนไป5 6ชั่วโมงกว่าจะมาถึงโรงแรมแล้วเขากลัวเขากลัวจะมีแผลอะไรไหมอะไรเงี้ยในเมืองไทยเขาเลยเจรจาพยายามที่จะเอาเราไปซึ่งการเจรจาวันนั้นเนี่ยตอนคืนแรกเนี่ยเจรจากันไม่รู้เรื่องถามจริงว่าตอนนั้นกลัวไหมกลัวว่า2,500,000แล้วมันจะมาไหมกลัวกลัวอันนี้คือกลัวถ้าเบื่อมานี่ตายเลยทุนอย่างน้อยถึง10ล้านอย่างต่ำอ่ะซึ่งการจัดชิงแชมป์โลกขันดุ10ล้านนี่โอ้โหมันไม่เหมือนกันในญี่ปุ่นที่เขาเก็บค่าตัวได้สปอนเซอร์เขาได้เยอะเขาได้เงินจากทีวีไงใช่ไหมเราต้องไปจ่ายทีวีนี่ค่าสลับกันแล้วสมมติค่าตัว2คนรวมกัน 400,000 เหรียญเขาก็แปลเงินจากทีวีมา 400,000 เหรียญแล้วเขาก็ทีวีก็เอาที่เหลือก็ไปเก็บเอาที่เหลือเขาจะได้กำไรตรงค่าผ่านประตูเพราะฉะนั้นเขาจัดแล้วก็กำไรแน่นอนกำไรแน่นอนไม่มีขาดทุนขาดทุนกำไรแน่นอนแต่เราขาดทุนแน่คือแรกคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาจะกลับญี่ปุ่นพ่อก็ใจแข็งเอากลับไปเลยไปเจอกันที่เม็กซิโกไปวัดกันเลยวัดกันไปประมูลกันเลยเขาบอกเขาจะกลับสองทุ่มการโค้ชตอนนี้คือต่างอ่านไตกันแล้วใช่ไหมอ่านไตเอาจริงไหมวะเขากลับจริงหรือเปล่าแต่พอทุ่มหนึ่งก็โทรมาฮะให้คุณจี๊ดคุณจี๊ดเนี่ยโทรมาบอกว่าเขาขอเจรจาอีกครั้งหนึ่งพ่อใจชื้นมาตอนนั้นแหละใจชื้นแต่พ่อยังทำใจครับวันนี้ไม่เจรจาแล้วเหนื่อยจริงเหรออ๋อคือแบบถ้าอยู่ในนี้เยอะถ้าเกิดไปก็จบแล้วไม่เจอไม่จ้าคือให้มึงรู้สึกว่ากูยังไงกูเอาแน่กูไม่เจรจาของมึงพรุ่งนี้เจรจากันพรุ่งนี้พอดีแซมสันจะต่อยป้องกันแชมป์มีการแถลงข่าวที่เป็นพาเลทเป็นพาเลทเหมือนกันเจอกันพรุ่งนี้9โมงเช้าของเขา2,500,000พ่อ200,000ผู้ท้าชิงค่าตัว200,000เหรียญโอ้โหนี่คือเรียกว่าแพงที่สุดเลยนะในรุ่นนี้นะเขาบอกเอาอย่างนี้กันนะเป็นเพื่อมิตรภาพเขาต้องจัดที่ญี่ปุ่นนะถ้าเราไหนญี่ปุ่นพอเอาชื่อมาแล้วต้องจัดที่ญี่ปุ่นขอมิตรภาพลดให้เท่าไหร่ผมบอกโอเคคำเดียวจบนะห้ามต่อแล้วนะต่อนะคำจะจบแสนข้าโอเคไหมเขาลุกขึ้นมาเลยจับมือเจียจาม2นาทีจบเลยลดหมื่นเหรียญลดหมื่นเหรียญลดหมื่นเหรียญเราได้แสนข้าโอ้โหแสนข้าที่โคตรดีใจนะที่หาได้จริงดีใจมากดีใจมากเพราะตอนนั้นเงินเข้าไป38บาทแล้วตกเท่าไหร่จากที่ต้องขาดทุนอย่างน้อยๆยังมี10ล้านกลับมาได้กำไรแต่ถึงสุดท้ายเนี่ยวันที่เดินทางไปชกกลับมาเนี่ยเงินเย็นเงินตอนขึ้นถึง358บาท58บาท58บาทโอ้โหกำไร2เด้งเลยพ่อกำไร2เด้งกำไร2เด้งจาก38เป็น58บาท20บาทนี่เรื่องใหญ่มากแล้วมันเล่นกันที่จิตวิทยาแล้วจิตวิทยาทีมงานของเราเนี่ยไปกันทั้งหมด70คนพ่อพาไป70คน70คนจ่ายตั๋วให้ครบทุกคน70คนคน70คนเพื่อจะไปเชียร์เพื่อจะไปเชียร์ชัดชัยทางผู้จัดการยูริเนี่ยให้เราไปพักนอกเมืองซึ่งห่างจากตัวเมืองฮอกไกโดเนี่ย60กิโลพ่อก็ถามกลับไปว่าแล้วยูริพักที่ไหนเขาบอกยูริพักในเมืองนะโรงแรมในเมืองมีอยู่โรงแรมเดียวซึ่งไม่มีโรงแรมอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องพักนอกเมืองพ่อเลยยื่นคำขาดเลยพักนอกเมืองก็ไม่เป็นไรแต่บอกก่อนนะชัดชัยจะไม่ก้าวออกจากโรงแรมแม้แต่ก้าวเดียวจะอยู่ในโรงแรมนอกเมืองเนี่ยจะทำอะไรมาทำที่โรงแรมนี้ทำอะไรคุณต้องมาทำที่นี่ทางชัดชัยไม่เดินทางฟังมันปวดไหมปวดหัวเลยโอ้โหปรึกษากันเอายังไงสุดท้ายยังไงฮะ
ะเขาถามกลับว่าเราจะยังไงอยู่ที่พักที่ไหนผมพักที่นั่นไม่รู้คุณต้องเคลียร์ห้องให้ผมเขาบอกว่ามีอยู่แค่ไม่กี่ห้องนะผมไม่เป็นไรเอาที่คุณสัญญากับผมว่า7คนเนี่ยชัดชัยอยู่ในโรงแรมนี้7คนที่เหลือก็ที่เหลือเราไปหาโรงแรมมาเองตามกติกาตามกติกาสุดท้ายเขาก็โอเคพอมาถึงโรงแรมยูรีเนี่ยจะอยู่ที่ยูรีพักเนี่ยก็วนอยู่ในตัวเมืองเนี่ยวนอยู่นั่นแหละวนเป็นชั่วโมงตอนแรกเอะใจไหมว่าวนตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่เอะใจหรอกแต่พ่อนั่งงอมพ่อเฉยๆเนี่ยสิริมงคลลูกสิริพัฒน์อาเสมาเสมาเฮ้ยเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมาเขาทักผ่านอีกแล้วเขาทักอ่ะเขาทักเฮ้ยเพิ่งผ่านอีกแล้วพ่อก็เอะใจเอ้ยอย่างนี้หยุดถ้าเผื่อวนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเรานั่งเรียกรถไปเองสุดท้ายก็เขาก็ปั๊บเดียวถึงแล้วไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบนาทีตรงนั้นเพราะห้องไอโดมันก็ไม่ได้ใหญ่โตถูกไหมล่ะวันที่ไปต่อยวันนั้นพ่อเตรียมตัวความพร้อมของชัดชัยยังไงบ้างเอาตั้งแต่เริ่มเก็บตัวเลยพ่อชัดชัยเนี่ยกับแซมสันเนี่ยไปเก็บตัวที่เมืองกาญเพื่อการชัดชัยเที่ยวนะแล้วก็เอาแม่ชัดชัยไปเอาแม่แซมสันไปทำอาหารนะอยู่ตรงนั้นเสร็จไม่ต้องออกมาเลยเฮ้ยเมืองการเราแวบไหมแวบมันก็เหมือนกันแวบยังไงสมัยที่เรากลับมาอีกไหมสมัยที่เรากลับมาทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ขับรถเข้าเมืองการโรงแรมลิเวอร์แควร์เราไปอยู่บนเขาใช่ไหมเราอยู่ไทยไซโยกห่างประมาณ 3-40 โลถึงวันอาทิตย์เราไม่ต้องพักไม่ต้องซ้อมนี่ก็ขับรถเข้ามาที่ไซโยกอาบน้ำสักรอบเข้ามาขับไซโยกจากไซโยกเข้ามาที่เมืองทุกอย่างรวมกันประมาณ3ชั่วโมงเนียนๆใครจะไปรู้อะไรเนียนๆผมกินข้าวเกมการชกเป็นไงพ่อวันนั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าหยุดชกไม่ดีชกไม่ดีพ่อหยุดไปนานมากต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานช้ากับชัดชัยเรากิ๊กเลยชัดชัยยัดเป็นโดนแล้วมียกสองเนี่ยต่อยเมาไหมคุกซ้ายนี่ต่อยเมาเลยแต่ถามพี่หนึ่งเขาบอกว่าจังหวะนั้นเขาตกใจถ้าไม่ตกใจนั้นอาจจะน็อกไปแล้วมวยอย่างนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยชัดชัยต้องเลือกต่อยของเมาป๊อปเนี่ยถ้าใช้ต้องเลือกไปนี่ถ้าใช้วิ่งไปขาดไปล็อกมีลูกทุบบ้างมีอะไรบ้างนะสาสกุลยิมนะครับอยู่แถวลาดสวายนะครับไปเรียนไปออกกำลังกายกันได้ครับครูหนึ่งของน้องๆนี่ยินดีต้อนรับอยู่แล้วส่วนยูรี่วันนั้นนี่31แล้วนะครับวันนี้ก็54แล้วครับปัจจุบันก็กลับไปอยู่ที่รัสเซียนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มียิมมวยเหมือนกันนะครับก็ความเป็นอยู่ใช้ได้ครับสบายดีครับสำหรับยูริอามาจาฟอฟโดนขวาชัดชัยไปหมัดหนึ่งเอาละครับยูริหายไปปีกว่าครับพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวานะครับเป็นยังไงต้องดูครับชัดชัยเบียดเข้าไปครับยิงขวาลำตัวอุกซ้ายยิงขวาครับคู่นี้นี่เมื่อครั้งชกมวยสมัครเล่นนี่ต้องบอกว่าแหมระดับแนวหน้าทั้งคู่นะครับชัดชัยนี่แหมดีกรีมากมายครับไปโอลิมปิกมาแล้วครับเมื่อปี1988แต่ว่าแหมโอ้ครับดูครับยิงขวาลำตัวไป3หมัดขวาบนอีกหมัดนึงนี่อัดขวาเข้าไปตรงสีข้างนะครับตรงกระเบนเน็บนี่นะครับ3-4 หมัดติดๆกันเลยครับยูริยังเฉยส่วนยูรินี่แหมตอนชกสมัครเล่นนี่จากนั้นไปเนี่ยยูริก็เดินเข้ามาเข้าทางเราเลยอันชกวันนั้นชกเสร็จชนะขาดเลยชนะถึง8คะแนนในประเทศญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นคราวนี้โกงไม่ได้แล้วการจะได้แชมป์โลกมาสักหนึ่งเส้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายความภูมิใจมันโอ้โหมันยิ่งกว่าแบบเงินเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเงินนี่คือส่วนประกอบแต่ว่าความภูมิใจที่ได้มาคือมีความสุขมากสามารถทำให้ชัดชัยเป็นแชมป์โลกได้ไฟที่3ครับจะไม่มีผู้ชายคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับกับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่ยินดีเป็นอย่างมากนะครับกับแซมสันลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์แซมสันอีลิตยิมแซมสันกระทิงแดงยิมแซมสันดัชบอยยิมป้องกันแชมป์โลกไฟอัมลาไฟสุดท้ายครับไฟที่38กับอันเฟรนบูลาร่าที่จังหวัดขอนแก่นวันที่19เมษายน2545ไฟอัมลาใจหายไหมพ่อถามว่าใจหายไหมก็ใจหายนะเพราะว่าแซมสันเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่กับมีความผูกพันกับเพชรยินดีเนี่ย
โอ้มายาวนานตั้งแต่ต่อยมวยไทยตั้งแต่ร้อยปอนมาถึงจนหยุดมวยไทยมาต่อยมวยสากลอีก38ไฟพูดได้ไหมว่าพี่จ่อยเป็นคนหนึ่งที่ทำเงินให้กับพี่ยินดีมากที่สุดก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้กับพงศักดิ์เล็กนี่ไม่รู้ใครได้มากกว่ากันใช่ก็เป็นไปได้แต่พงศักดิ์เล็กแต่ไม่ได้จากต่างประเทศได้ไปจากต่างประเทศแต่สำคัญนี่คือในประเทศล้วนในประเทศล้วนก็ถือว่าเป็นยุคที่เศรษฐกิจดีมากเศรษฐกิจดีโอ้โหสอสอนักการเมืองจองตัวกันอย่างที่เคยเล่าไปให้ฟังแล้วใช่ใช่ใช่นะครับไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาเองนะซึ่งเป็นอะไรที่พี่ยินดีมีความมีชื่อเสียงเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลก็เกิดจากซันตันนี่แหละพี่ยินดีก่อร่างสร้างตัวได้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะจากแซมซันใช่ใช่เพราะยุคนั้นเองพ่อก็เรียกได้ว่ามวยไทยก็แทบจะทิ้งเลยให้ทีมงานปล่อยทำงานเลยทีมงานทำงานแล้วเพราะว่าคือเบื่อแล้วมาค่ายมวยเพชรยินดีเขาแทบจะไม่มีนักมวยแล้วนะตอนนั้นน่ะก็เหลือมวยสากลอย่างเดียวนะที่อยู่ในค่ายนะมีมวยสากลอย่างเดียวคือตอนนั้นบอกตรงๆว่ามวยไทยพ่อก็แค่เป็นตัวประกอบใช่ทำไปอย่างนั้นนะไม่อยากจัดแล้วตอนนั้นไม่อยากจัดเพราะว่าจัดแล้วพ่อไม่ประสบกับความสำเร็จนะมาประสบความสำเร็จในด้านมือสากลคือตอนนั้นต้องยอมรับว่าแซมซันเองก็เดินทางไปทั่วประเทศนะใช่เรียกว่าเราออกต่างจังหวัดกันแทบทุกเดือนนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปบ้างนะครับไปช่วงนั้นก็คือไปร่วมทริปไปต่างจังหวัดไปเชียงรายไปโอ้โหเรียกว่าจังหวัดไหนไม่เคยไปก็ได้ไปในช่วงเวลานั้นแหละนะครับแล้วตอนนั้นพ่อคิดว่าไฟสุดท้ายของแซมซันวันนั้นเนี่ยพ่อรู้สึกยังไงบ้างกับวินาทีที่เขามาเดินมาบอกพ่อว่าไฟนี้จะขอเป็นไฟอัมลาแล้วมีการคุยกันก่อนว่าแซมซันเนี่ยเขาเกินนะว่าเขาขอชกอีก3ครั้งเขาแต่ยิ่งใหญ่เลยนะซึ่งให้ชกกับเป็นไฟอัมลาซึ่งไฟนั้นเนี่ยตอนนั้นพงศักดิ์เป็นแชมป์โลกแล้วพงศักดิ์เองก็ชกด้วยชกด้วยป้องกันแชมป์โลกครับไดซูเกะไดซูเกะพงศักดิ์เล็กต่อยก่อนอะพงศักดิ์เล็กเนี่ยใช้เวลาแค่34วินาทีเศรษฐีโลกนะเศรษฐีโลกของรุ่นไฟเวทณวันนี้ก็ยังเป็นเศรษฐีโลกอยู่ของรุ่นไฟเวทน็อกเร็วที่สุดน็อกเร็วที่สุดแล้วก็จำตันก็ชกโชว์ฟอร์มคล้ายไฟสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นจำตัน12ยกก็คือ12ยกไม่ได้อะไรนะไม่ได้ผ่อนอะไรแต่มวยก็มีความสุขชกเสร็จวันนั้นเป็นอะไรที่พ่อมีความรู้สึกว่าเออแซมสันแผนรวมอย่างยิ่งใหญ่สง่างามสง่างามอย่างยิ่งใหญ่นะพร้อมกับพงศักดิ์เล็กก็สร้างสถิติชนะน็อกภายใน34วิแล้วแซมสันก็เป็นนักมวยตัวอย่างนะครับที่เรียกว่าเลิกจากการชกมวยแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็นั่นคือความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงนะครับที่เลิกมวยแล้วไม่ลำบากนะครับไม่ใช่เป็นหมาล่าเนื้อเหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับนี่คือตัวอย่างนักมวยที่อยากให้นักมวยรุ่นหลังนะนะครับได้ดูเอาเป็นตัวอย่างว่าแซมสันเนี่ยเขาทำตัวยังไงแล้วก็ชีวิตการชกมวยของเขาเนี่ยชกแล้วทุกไฟแฟนมวยให้ความรักแล้วก็ความทรงจำอ่ะกับรักกับทุกไฟที่แซมสันชกอ่ะไม่ว่าจะมวยไทยมวยสากลไม่มีไฟไหนที่แซมสันต่อยแล้วผิดฟอร์มใครจะชนะแซมสันได้คุณต้องยืนให้ได้5ยกถ้าเบอร์คุณยืนได้4ยก4ยกอ่ะคุณมีสิทธิ์แพ้ต้องบ่อยอย่างนี้ฮะเวลาพี่จ่อยต่อยทุกครั้งเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยสิ่งที่คุ้นเคยแล้วได้ยินเป็นประจำแฟนมวยเฮ hey, ทุกหมัดที่พี่จ่อยต่อยเฮ้ทุกหมัดนะเออทุกหมัดนะแล้วเฮกันแบบโอ้แล้วคนดูเป็นพันคนอ่ะแซมสันเนี่ยเป็นนักมวยที่ชกและครองใจแฟนมวยเนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งนะแต่เชื่อไหมแซมสันยังไม่เคยได้อาชีพจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้อาชีพถ้าเกิดแซมสันมาต่อยยุคนี้อาชีพจะได้เท่าไหร่โอ้โหสามยกเป็นรองทุกครั้งแซมสันชกเที่ยวนั้นแล้วพลิกทุกครั้งพลิกทุกครั้งยกสีก็มาละอ่ะชกการชกของแซมสันเนี่ยสามยกแพ้คนเล่นที่ชอบแซมสันที่ติดตามแซมสันเขายังไม่กลัวเลยเกือบเดี๋ยวยกสี่แซมสันก็ชนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดเป็นอย่างนั้นตลอดขวัญใจท่านรองใจท่านรองเรามาต่อกันที่ไฟที่4ครับพงศักดิ์เล็กกระทิงยางยิมครับพบกับมัลคอมทูนาเกาที่จังหวัดพิจิตร2มีนาคม2544นี่คือไฟแจ้งเกิดของพงศักดิ์เล็กอย่างเต็มตัวเป็นไฟที่ช็อกโลกก็ว่าได้นะครับพ่อเคยเล่าไปแล้วว่าตอนนั้นมีตัวเลือกทั้งชัดชัยเม็ดเงินแล้วก็สุดท้ายคือพงศักดิ์เล็กสามคนนี้รุ่นเดียวกันหมดทุกคนบอกว่าต้องชัดชัยเท่านั้นเบอร์หนึ่งของรุ่นพงศักดิ์เล็กจากมวย108ปอนด์ซึ่งยังไม่มีอะไรฟอร์มอะไรที่จะขึ้นชิงแชมป์โลก112ปอนด์ได้เลยนะ
การตัดสินใจเที่ยวนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถ้าพูดจริงๆแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่และภูมิใจไหมจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตไหมถามว่าดีใจที่สุดในชีวิตไหมวันนั้นเนี่ยถ้าผลออกมาพงศ์ดาเล็กแพ้โดดาพ่อเละเลยเละเลยเอาว่าทุกคนก็เตือนแล้วทั้งนักข่าวทั้งเก่งทำไมทั้งอะไรยังไงทั้งพี่อึ่งนะฮะสมภพศรีพงศ์วงศ์ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาชัดชัยคนเดียวนะพ่อก็บอกว่าพ่ออยากให้โอกาสคนเป็นคนที่อยากให้โอกาสคนว่าพงศ์ดาเล็กยังไม่ได้ชิงแชมป์โลกมีโอกาสจะไปชิงแชมป์โลกก็สุดท้ายเขาไม่ได้ไปโดนเบี้ยวไม่ได้ไปแล้ว108ปอนด์แต่โอกาสครั้งนี้นี่คือการทวงคืนบัลลังก์112ปอนด์ครับสุดท้ายนะถ้าไฟที่แพ้ก็คือจบแล้วพ่อคิดว่าพ่อควรต้องเสียวัดดวงวัดดวงวัดดวงถ้าเผื่อพงศ์ศักดิ์ได้ไปชิงโลกทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเออพ่อตัดสินใจไม่ผิดนะไม่ผิดนะคุณนั้นพ่อเห็นอะไรในตัวพี่ก่อนแล้วรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องให้โอกาสความรู้สึกของพ่อนะหนึ่งชาติชายเนี่ยพ่อกลัวในเรื่องพฤติกรรมนะเม็ดเงินเนี่ยโดนทุนละกองนอกมาแล้วพ่อดูว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวแล้วก็มวยเหมือนกับมันโดนมาแล้วมันแยงอ่ะแยงแซมตันก็อยู่ค่ายเดียวกับเม็ดเงินนะบอกกับพ่อเลยว่าเม็ดเงินไม่ต้องตัดออกเลยต่อยใหม่ก็สู้ไม่ได้ควรจะเป็นพงศักดิ์เล็กด้วยซ้ำพี่จักก็บอกเหมือนกันนะบอกอย่างนี้เหมือนกันเพราะอะไรเขามองเห็นอะไรพ่อเขาตอนนั้นพงศักดิ์เล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นมาแบบต่อยนอก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 แต่ตอนนั้นกำลังฮึกเหิมกำลังฮึกเหิมกำลังสดกำลังห้าวกำลังฮึกเหิมอยากจะชกอ่ะอยากจะชกอ่ะถ้าใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ใจนี่ตอนนั้นเรายังไม่เห็นว่าล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ช่วงหลังเนี่ยพงศักดิ์เล็กเนี่ยการชกเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นนักมวยอ่ะซึ่งวิธีการชกระหว่างพงศักดิ์เล็กกับชัยชัยนี่คนละแบบเลยนะคนละแบบเลยเพราะว่าพงศักดิ์เล็กเป็นมวยเปิดเกมต่อยนอกต่อยนับแต่ว่าชัยชัยนี่คือฝีมือติดชื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเป็นชัยชัยชกนะพ่อก็มั่นใจว่าชัยชัยเป็นแชมป์โลกก็ชนะเหมือนกันชนะเหมือนกันแต่ว่าชนะจะยั่งยืนขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้คิดว่าจริงๆโอกาสที่จะแพ้มากกว่าโอกาสชนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วทุกอย่างมันปล่อยขึ้นไปทีหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วชื่อโชควาสนาแล้วตอนนั้นอ่ะคือต้องวัดดวงจริงๆอ่ะดวงจริงจากเรื่องวันนั้นนี่ต่อยแล้วต่อยแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแรกเลยทั้งที่เสียวนะทั้งที่เรากลัวได้นับก่อนใช่ไหมพ่อได้นับก่อนได้นับก่อนได้นับก่อนทั้งหมดสามนับสุดท้ายนับที่สามนะจับไงคือจริงๆวันนั้นเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดไปตามเกมนั้นต้องหยุดต้องแบบค่อยๆคุมแล้วกลัวหมดเลยเขาเล่นเยอะแต่พวกเราไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมหยุดเล่นโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนะโดนแลกกันอย่างนี้เลยแลกกันตัวแบบมึงตีกูตีเลยชายเที่ยวน้อยเวนิสบกสพยาวภูนทรัตน์สดจิรดาเมืองชัยกิติเกษมชัดชัยดัชบอยยิมแล้วก็เม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่หรือว่ากระทิงแดงยิมนะครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับซ้ายเจอซ้ายแต่ว่ามังคําทุนาเกานั้นสูงยาวกว่าเรานะครับกรรมการห้ามบนเวทีนั้นใช้กรรมการจากเกาหลีใต้ครับมิสเตอร์แจบองคิมวันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับรายละเอียดก็ให้มาชัดเจนนะครับโดยเสื้อเหลืองจากนักสืบพิมพ์มวยโลกนะครับที่ให้มาชัดเจนทุกข้อทุกมุมแล้วก็ละเอียดถี่ยิบนะครับพร้อมทางนกตานีจากนักสืบพิมพ์เดลีนิวนะครับก็ให้มาชัดเจนแล้วก็นกแร้นะครับประชาสัมพันธ์วิลาคาเฟ่วันนี้เราจะได้เห็นพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชากันชัดๆนะครับหลังจากที่คนเครื่องในรายการถ่ายทอดสดแชมป์โลกหลายครั้งที่ลามเพลินก็หลายครั้งครับมาชมบนเวทีนะครับแชมป์โลกตอนนี้ของทางมวยโลกนะครับมีอยู่คนเดียวจิรพลนครหลวงตัวใหม่ท่านมายิงเป็นชุดลงเลยนะครับธุรกาวโดนชุดนี้ชุดใหญ่เมาแล้วนะครับโอ้นับไป4แล้วนะครับ5 6 7 8นะครับองค์การชาวเกาหลีใต้นับไปถึง8ชกต่อได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ยกแรกเท่านั้นครับพงศักดิ์เล็กต่อยเอาธุนาเกานั้นหล่นไปแล้วแต่ต้องระวังนะครับอย่าประมาทครับหมัดบวกของธุนาเกาต้องไม่ประมาทด้วยครับซ้ายเจอซ้ายนะครับดูความหนักแน่นโอ้โดนซ้ายของธุนาเกาอย่าประมาทนะครับแม่เขาเราก็โดนทุกขาอีกหมัดนึงธุนาเกาเริ่มหายงงแล้วนะครับ
เห็นแล้วรูปร่างตัวโดนหุ้ยไทยหกเจ็ดแปดนะครับทำได้หรือเปล่าครับอีกครั้งเดียวเลยครับประวัติศาสตร์นะครับเป็นผู้ท้าชิงไม่เคยแพ้นะครับนักมวยไทยแรกเลยนะครับหนึ่งสองอีกครั้งเดียวครับถ้าทุนเก่าล้มอีกครั้งเดียวจะจุกถูกจับแพ้ที่นี่ก็ต้องเอาครับเป็นชุดนะครับผมสักเล็กไม่ต้องประมาทนะครับมาขวายังคล่อมไปธนเก่าโดนไป2นับแล้วนะครับยกนี้ใกล้จะหมดยกที่1แล้วนะครับแหมโอกาสกับเวลาครับเอาครับโดนอีกชุดนึงครับชุดสุดท้ายครับผมจากเล็กชนะน็อกยก1โอ้โหพ่อดีใจมากๆดีใจแบบกระโดดตัวลอยว่าสิ่งที่พ่อตัดสินใจเนี่ยสามารถลบคำสบประมาทของทุกคนในวงการมวยได้กระโดดขึ้นไปบนเวทีโดยที่แบบไม่รู้ตัวดีใจจริงแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวลงมาปั๊บไม่อีก2นาทีอีกประมาณนาทีกว่า2นาทีกระโดดขึ้นไปบนเวทีใหม่แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะจบเลยอย่างนั้นนะใช่คิดว่าท่านผู้ชมทั่วประเทศรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่คงจะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับช่วยปรบมือกับชัยชนะของพงศักดิ์เล็กหน่อยครับเข็มขัดเส้นนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยอีกครั้งครับหลังจากที่ผลัดกันไปผลัดกันมาครับเป็นหนึ่งยกที่หมอเป็นหนึ่งยกคุณภาพมากคุณภาพมากมากคุณภาพมากมากเวลาพอเวลาเห็นเทปอันนี้นะพ่อก็เปิดดูทุกครั้งนะพ่อเคยเสียน้ำตาวันที่พงชัดชัยชิงแชมป์โลกได้แชมป์ซามูริโออ่าแชมป์อินเตอร์ริมอินเตอร์ริมดีใจมากวันนั้นดีใจมากมาดีใจโดนโพสต์อะไรอีกทีนึงโอ้โหซึ่งทั้งที่วันนั้นก็ขาดทุนด้วยนะขาดทุนดิขาดทุนยังไงก็ขาดทุนขาดทุนอยู่แล้วแต่ถึงไม่ต้องยังไงตังค์เนี่ยเสียแน่แต่ว่าสิ่งได้มามันโอ้โหคุ้มค่าใช่นี่แหละคือความคนจะไม่รู้ว่าโปรโมเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้เอาเปรียบนักมวยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเส้นทางกว่าที่จะได้แชมป์โลกแต่ละเส้นเนี่ยมันต้องลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่กว่าจะได้แล้วไม่รู้ว่าจะลงทุนแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ใช่แพ้ชนะไม่รู้ไม่ใช่ว่าคุณลงทุนอะไรอย่างแล้วคุณมั่นใจว่าได้แน่ 100% มันไม่มีนี่คือธุรกิจนะครับมันมีทั้งขาดทุนและกำไรแหละนะครับเหมือนอย่างพงศักดิ์เล็กอ่ะพอไปป้องกันเมืองนอกเราก็ได้เงินออกมาแต่พงศักดิ์เล็กเนี่ยป้องกันทั้งหมด18ครั้งเนี่ยบอสว่าตอนต่อยภาคบังคับเนี่ยที่จัดในเมืองไทยที่จัดเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่อเล็กซ์บาบ้ามั่งอะไรพวกนี้นะทุกครั้งที่ต่อยภาคบังคับเนี่ยเพราะว่าค่าตัวนักมวยมันจะแพงกว่าค่าตัวนักมวยจะแพงนะแล้วสปอนเซอร์มันไม่พอแล้วกำลังขาดทุนแล้วก็ไปเอาคืนจากที่ไปต่อยเมืองนอกครับนี่ก็คือไฟท์ในความทรงจำนะครับไฟท์ที่4ของคุณพ่อผมนะฮะมาลคอมทูนาเกาเป็นไฟท์ที่ภูมิใจในการตัดสินใจครั้งนี้ว่าตัดสินใจได้สวนกระแสแล้วเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าทุกคนคาดไม่ถึงและสุดท้ายทำได้นะครับนี่คือการพลิกเรียกว่าพลิกนรกเลยก็ว่าได้นะและในที่สุดพงศักดิ์เล็กก็ครองแชมป์มาถึง18ไฟต์ติดต่อกันได้18หยุดเสียครั้งที่18และไฟต์ที่5ไฟต์สุดท้ายในความทรงจำของคุณพ่อผมครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกภาคที่2นะครับกับโกกิคาเมดะวันที่27มีนาคม2553ครับไฟนี้เป็นการชิงแชมป์โลกภาคที่2แล้วนะเพราะว่าเสียแชมป์โลกไปแล้ว18ไฟที่เมื่อกี้พ่อทิ้งท้ายไว้ให้กับไดโตะไดซูเกะเสียแชมป์โลกให้กับไดโตะเป็นไฟที่พ่อก็เจ็บใจเหมือนกันเจ็บใจมากโอ้โหวันนั้นพอแพ้เนี่ยจะทำลายสถิติเขาทรายอยู่แล้วถูกจริงๆนี่นะเข้าฮอลล์เฟรมไปแล้วด้วยพ่อจะลงทุนจัดอีก2ครั้งได้ปรึกษาทางกระทิงแดงแล้วว่าจะจัดอีก2ครั้งย่องขัดตัวอีก2ครั้งเพื่อลดประสิทธิเขาทรายแล้วก็ประเมินนั่นแหละว่าประเมินว่าไดโตะเนี่ยเราชนะมา2ทีแล้วถูกไหมล่ะเราชนะมา2ทีแล้วทำไมเราไปโคเรื่องอะไรใช่ไหมก็ตัดสินใจไปไปไดโตะไดซูเกะสุดท้ายวันนั้นไดโตะไดซูเกะนี่ต่อยดีมากๆเพราะนั้นต้องยอมรับว่าอย่างนึงนะเราทีมงานเราประมาทประมาทไหมพ่อพ่อยรู้ไปถึงตัวพี่กรเองก็ประมาทประมาทใช่ๆประมาทเพราะว่าประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปสุดท้ายยอมรับไปกินยาลดน้ำหนักมากเกินไปวันที่จะชกชั่งน้ำหนักก็เลยเบลอก็เลยเบลอพอกินยามากเกินไปกินยานอนหลับเนี่ยทำให้เกิดอาการเบลอแล้วก็ไม่ฟื้น
คือต่อยจะเห็นเลยว่าช้าลงไปอืดอาดได้ตกได้ชุกเข็นต่อยมากี่หมัดก็โดนทุกหมัดอือๆๆแต่เราต่อยไปแล้วมืดบ้างอะไรบ้างนะแต่สรุปก็แพ้สุดท้ายเราก็แพ้กลับมาเจ็บใจเจ็บใจมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราแชมป์โลกตัวนี้เนี่ยเราเสียไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าจะมีออปชั่นอยู่นี่จะมีออปชั่นอยู่2ครั้งเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาคืนนะถ้าเส้นทางหลังจากพ่อก็ยังปูทางให้พงศ์เล็กต่อได้ยังตูต่อกลับมาเริ่มกลับมาเริ่มยังไงต่อว่าเราก็ได้โตไดซุเกะเนี่ยก็มาซื้อออปชั่นพ่อต่อยกับใครไดกิคาเมดะตัวน้องแล้วก็ชนะพ่อก็จะจับมาต่อยที่เมืองไทยเขาก็มาเจรจากับพ่ออีกมาขอซื้อออปชั่นอีกออปชั่นต่อยกับโกกิครั้งที่2แต่พ่อก็ยังมีสัญญานะว่าถ้าเผื่อไดโตเนี่ยเกิดแพ้ไอ้โกกิครับไม่ได้โกกิต้องป้องกันแชมป์โลกกับเราถึงแม้ว่าเราจะขายออปชันนี้ไปแล้วเพราะว่าเราเหลือแค่2ออปชันคืออันแรกขายให้ไดกิก็เหมือนกับว่าไดโตเนี่ยก็ต้องไปทำสัญญากับโกกิบ้าบังคับว่าต้องแพ้ชนะไม่รู้ถ้าชนะไปคุณต้องมาต่อยป้องกันแชมป์กับพงศักดิ์เล็กไฟแรกนะไฟแรกก็แล้วก็เป็นจังหวะที่พงศักดิ์เล็กเนี่ยกลับมาต่อยแล้วก็เป็นแชมป์อิตาลีด้วยฮะเป็นแชมป์อิตาลีด้วยซึ่งมันเป็นประจวบเหมาะพอดีว่าทางโกกิเนี่ยมันต้องต่อยกับพงศักดิ์เล็กก็เป็นไฟบังคับอยู่ดีไฟบังคับอยู่ดีก็เป็นไฟบังคับอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยก็มีการเจรจากันเจรจาไฟนี้พ่อจะขู่มาเมืองไทยไหมขู่ดิขู่ไงขู่ดิต้องขู่พี่นี่ต้องขู่ขู่ไงพอได้ออปชั่นอันนี้เนี่ยมันอยู่ผู้จัดการของไอ้ไดโตนะไดโตเขาจัดร่วมกับทางโกกิจัดร่วมกันแล้วก็แบ่งครึ่งกันเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกันโอ้โหกำไรมหาศาลพ่อรู้เลยกำไรมหาศาลเพราะโกกิเนี่ยมันโคตรดังดังจริงๆเป็นเหมือนกับแบบเป็นซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นแต่ไงต้องต่อยญี่ปุ่นเท่าที่พ่อรู้นะว่าโกกิไปกับพงศักดิ์เล็กเนี่ยเขาได้เงินจากสปอนเซอร์จากทีวีเนี่ย2ล้านเหรียญ US 60ล้านอันนี้คือไม่รวมอย่างอื่นนะยังไม่รวมอย่างอื่นนะยังไม่รวมค่าตั๋วยังไม่รวมนะยังไม่รวมสปอนเซอร์ในประเทศนะยังไม่รวมแล้วแต่ว่าไฟนั้นเขาต้องได้เกือบ100ประมาณนั้นแบ่งกันนะคนละครึ่งอ่ะโอ้โหมาเจรจาพ่อขู่ไงพ่อขู่ไงตกลงเอามั้ยให้โกกิเท่าไหร่เท่าไหร่เรียกมาไม่กล้าเรียกยังไงก็ไม่กล้าเรียกไม่กล้าเอ่ยเลยไม่เอ่ยวิงวอนขอคืนนี้มาแบบนอบน้อมเลยใช่คือยังไงจะจัดอย่างเดียวยังไงขอจัดอย่างเดียวไม่เหมือนกับที่ต่อยยูริใช่ไหมที่มีการจิตวิทยากันแต่ไฟนี้นี่พ่อสนุกเลยแต่เขาขู่พ่ออันหนึ่งเลยขู่ว่าไงถ้าเผื่อเราเรียกร้องมากเดี๋ยวให้โกกิเล่าอ๋อมีช็อตนี้ด้วยเหรอให้โกกิเล่าจะทำเป็นโลกเราก็ไม่ได้ชิงนะแล้วก็ไปชิง WBA พูดอย่างนี้ก็ถามว่าพอเล่าปุ๊บเนี่ยพ่อก็ต้องไปจัดต่อยกับคนอื่นถูกไหมนะตัดไอ้พวกไรต่อยคนอื่นซึ่งเราต้องจัดเองขาดทุนซึ่งความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่รู้จะเอาแผลอะไรแล้วใช้วิธีขู่วิธีขู่เราก็ฟังนะสุดท้ายตาเจียจาก็ขอร้องกันด้วยอ่ะว่าเราเคยติดต่อกันมานานนะอะไรนะเราก็ไปกันด้วยดีมาโดยตลอดเอาว่าก็ขอให้การชกครั้งนี้เนี่ยจะขึ้นที่ญี่ปุ่นเถิดสุดท้ายก็อันจาก็จบไปต่อยที่ญี่ปุ่นวันนั้นไม่ได้ไปแค่คนเดียวไปพร้อมกับโอเล่ดงด้วยโอเล่ดงไปวันนั้นเนี่ยพ่อคิดว่าแพ้แน่แพ้แน่ก่อนเดินทางเหรอแต่โอเล่ดงในชนะแน่ยังไงต้องมีหนึ่งเส้นกลับหนึ่งเส้นกลับคือยังไงคิดว่าอย่างเลวร้ายสุดคือโอเล่ดงได้แชมป์ได้แชมป์แต่พงศ์เล็กคงโอเล่ดงไม่รอดไปป้องกันแชมป์ทำใจกับพงศ์เล็กแล้วเพราะว่าคิดว่าสู้ไม่ได้หนึ่งอายุก็เยอะแล้วอะไรก็เยอะแล้วแล้วพงศ์กีตันก็กำลังแรงโอ้โหไม่เคยแพ้ใครอะไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครอะใช่กำลังแรงโอ้โหแล้วบรรยากาศการชกวันนั้นเนี่ยโอ้โหโกกินนี่เอาคนเข้ามานี่โอ้โหมีทั้งไสยศาสตร์มีทั้งเอาทำยากูซ่าของญี่ปุ่นน่ะเอายากูซ่ามาด้วยยากูซ่ามาเต็มเวทีเลยอโอ้โหเราเอาอะไรไปสู้เขาโอ้แต่วันนั้นโปรสังเรื่องผีเข้าผีเข้าโอ้โหทุกเป็นพระเอกเออต่อยดีจริงนะต่อยดีที่สุดในชีวิตการทุกมือของโมดักเลยคือไฟนี้ใช่ไหมว่าคือไฟนี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้บุญบาปเลยทุกแบบใช้หัวใช้สติไอ้นั่นเดินเข้ามามันก็ทุกอย่างทงสังเรื่องต่อยแบบไม่ใช่แบบท
ที่ขึ้นมาตอนที่โคตรเล็กดังๆนะเดินสายกับเขา นี่ที่นี่ไม่ใช่รอจังหวะรออะไรเป็นมวยฝีมือไปเฉยสวยงามมากๆชนะขาดหรอซึ่งโกกิเองก็คาดไม่ถึงว่าพงศ์จะสั่งให้แกต่อยทรงนี้นะคิดว่าคงต้องเดินแลกกันแต่ว่าความจริงคือพงศ์ต่อยฝีมือเลยต่อยฝีมือเลยโกกิเดินเข้ามานี่ล่อเป้าเลยต่อยทุกหมัดโดนทุกหมัดต่อยดีจริงๆครับเพราะนั่นต่อยดีมากๆถ้าใครไม่เคยดูคลิปนะผมให้ไปดูคลิปเลยผมว่าไฟนี้เป็นไฟที่พี่กรต่อยดีจริงๆหลบหลีกสายตานะต่อยเป็นมวยฉลาดจิ้มหมัดไหนโดนหมัดนั้นแล้วก็จิ้มเสร็จแล้วก็ออกข้างอะไรของเรียกว่า12ยกนี่ฉายข้างเดียวทางญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าโอกิวันนั้นแพ้พงศักดิ์เล็กนี่คือไฟประวัติศาสตร์ที่เราได้แชมป์โลก2เส้นกลับเมืองไทยนะครับป้องกันแชมป์ของโอเลดงก็ได้กลับมาพงศักดิ์เล็กไปชิงแชมป์ก็ได้กลับมาตอนขากลับมีความสุขมากโอ้โหมันอะไรที่มันไอ้เรื่องเงินทองมันไม่ได้คิดถึงเลยอ่ะในแต่ความภาคภูมิใจมันก็พอลงจากเครื่องนี่นะโอ้โหคนมารับที่สนามบินนี่นะบทวันนั้นเต็มสนามบินโอ้โหตักข่าวโอ้บางถามพูดจริงว่ามีความสุขแบบที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะว่าความสุขวันนั้นของพ่อมันเป็นความสุขยังไงผมว่านี่เป็นความภูมิใจอย่างนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแชมป์โลก112ปอนด์ของ WBC เนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ในมือของพี่ยินดีเนี่ยยาวนานมากเกือบ10ปีเกือบ10ปีประมาณ10ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผัดเปลี่ยนนะชัดชัยมาเป็นเม็ดเงินเม็ดเงินมาเป็นพงศักดิ์เล็กรอบแรก18ไฟต์แล้วมันเป็นรอบที่2อีก10กว่าปีที่อยู่ในประเทศไทยใช่แล้วนี่คือความภาคภูมิใจที่พ่อต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเข็มขัดเส้นนี้แหละที่อยากจะได้จากวันที่ณทรงบอกว่าเอาไปทำเองทำเองนั่นแหละจนมาถึงวันที่คือความที่จุดประกายให้พ่อได้มีโอกาสได้ทำมือสากลเพราะปกติแล้วนะครับเวลาเสียแชมป์โลกแล้วเนี่ยเสียแล้วเสียเลยโอกาสที่จะเอาคืนนี่ยากมากโอกาสที่จะคืนยากไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะแต่นี่เรา3คนนะ3คน4ครั้งนะ3คน4ครั้งใช่ลูกเจ้าของร้านทองออกมากลายไปเป็นเจ้าของบริษัทพี่ยินดีที่ทำเรื่องธุรกิจมวยอย่างเดียวเลี้ยงตัวเองจนถึงมาถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงวันนี้คุณพ่ออายุ75ปีแล้วนะครับก็นี่ความภาคภูมิใจที่ธุรกิจมวยก็หล่อเลี้ยงครอบครัวของเรามานะครับแล้วก็จะอยู่ต่อไปนะครับนั่นคือความภาคภูมิใจในรุ่นของเจเนอเรชั่นต่อไปอย่างผมเองณวันนี้ก็ยังมีความภูมิใจอย่างนะว่าเราก็ยังมีแชมป์โลกอีก2คนทุกวันนี้ยังมีแชมป์โลกนะอีก2คนนะในรุ่น105ปอนด์ใช่ใช่ WBC WBA 105ปอนด์เราครองอยู่ยิ่งใหญ่ที่สุดณวันนี้เรายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ส่งเสริมต่อไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับกุมารดอยพวกนี้นะก็ผลักดันกันต่อไปนะอยากเห็นเด็กไทยไปแชมป์โลกกันต่อไป5ไฟในความทรงจำของเสียนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะครับเต็มอิ่มจริงๆแล้วก็ได้รู้ถึงทุกแง่มุมเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนจะได้แชมป์โลกมาแต่ละเส้นบอกแล้วครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมาทั้งพร้อมกับคราบน้ำตาหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเรียกว่าทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อให้แชมป์โลกเส้นนี้กลับมาอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ครับผมกับคุณพ่อผมต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้ากับยินดีแมนทอล์ควันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ